วัสดีค่ะดิฉันนางสาวนวลอนงยศสายครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนปากเกร็ดค่ะหลังจากที่ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ค่ะว่าทางสพม.นนทบุรีกำลังจะมีกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซิมโพเซียมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ขึ้นอีกครั้งดิฉันก็รู้สึกสนใจแล้วก็มีความตั้งใจที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ค่ะประกอบกับทางคณะผู้บริหารโรงเรียนปากเกร็ดรวมไปถึงหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ได้ทำการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของตัวดิฉันเองเมื่อปีการศึกษา2566ที่ผ่านมาก็ได้เล็งเห็นว่าตัวดิฉันเองเนี่ยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจมีบรรยากาศในชั้นเรียนที่นักเรียนดูมีความสุขสนุกสนานแล้วก็มีสื่อการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ดีค่ะทางคณะผู้บริหารแล้วก็หัวหน้ากลุ่มสาระเนี่ยก็เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ถือเป็นผลงานนวัตกรรมที่ควรจะนำออกไปเผยแพร่ให้กับครูผู้สอนทั้งภายในแล้วก็ภายนอกสถานศึกษาได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกหรือว่า active learning ต่อไปค่ะนอกจากจะได้นำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของตนเองออกมาเผยแพร่แล้วนะคะก็ยังถือเป็นโอกาสดีค่ะที่ดิฉันจะได้มาเรียนรู้จากประสบการณ์ของครูผู้สอนท่านอื่นๆค่ะที่มีความสำเร็จในการนำเทคนิคแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ active learning และสร้างนวัตกรรมของครูผู้สอนแต่ละท่านรวมไปถึงจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนแล้วก็การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของดิฉันต่อไปในอนาคตด้วยค่ะปัจจัยแห่งความสำเร็จของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นี้มาจากการที่ดิฉันได้รับการนิเทศจากคณะผู้บริหารแล้วก็เพื่อนครูในโรงเรียนค่ะรวมไปถึงการรับการนิเทศจากเขตพื้นที่สพม.นนทบุรีด้วยนะคะซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นระบบในทุกๆปีการศึกษาจึงทำให้ตัวดิฉันเองเนี่ยได้รับฟีดแบคที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์อย่างมากและดิฉันก็ได้นำฟีดแบคเหล่านั้นมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ดิฉันรับผิดชอบด้วยค่ะรวมไปถึงการรับฟังเสียงของนักเรียนซึ่งดิฉันเนี่ยให้ความสำคัญอย่างมากต่อฟีดแบคที่ได้รับมาจากการให้นักเรียนประเมินความพึงพอใจหลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่ทำให้ดิฉันเนี่ยต้องพยายามคิดค้นหาเทคนิควิธีการและกลยุทธ์ต่างๆมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างห้องเรียนที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสุขแล้วก็สนุกสนานสอดคล้องกับแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขค่ะนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะหากขาดผู้บริหารที่คอยให้การสนับสนุนและให้กำลังใจเพื่อนครูที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนที่กล้าบอกความต้องการของตนเองอย่างตรงไปตรงมาและผู้เชี่ยวชาญที่ชี้แนะแนวทางให้ครูผู้สอนได้นำไปปรับปรุงพัฒนาค่ะดิฉันขอเป็นกำลังใจให้คุณครูผู้สอนทุกท่านค่ะได้ค้นหา Best Practice ในรูปแบบของตนเองและมาร่วมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาไปด้วยกันภายใต้กิจกรรมนิเทศห้องเรียนวิถีใหม่วิถีคุณภาพและบูรณาการขับเคลื่อนนวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีค่ะ